โอเคสวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันกับเกม Final Fantasy 9พาร์ทที่ 21.5 นะครับตอนนี้เรามาที่เมืองมาไรซารี่ก่อนเพราะว่าลืมไปมันมีเควสกาแฟแล้วเราลืมเก็บกาแฟจากเมืองนี้มาไอตัวนี้มันมีอะไรให้เราซื้อได้หรอเฮ้ยมาไรซารี่มีของขายด้วยหรอเพิ่งรู้เฮ้ยของไม่ได้แย่มากเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามาไรมาซารี่มีของขายด้วยตลกดีเว้ยโอเคอย่างงู้นอย่างนี้ก็คือตอนเนี้ยเราเนี่ยมาอยู่ที่เมืองมาไรซารี่กันด้วยเรือเราเดินทางมาด้วยเรือเพราะว่าไอก่อนหน้านี้เราไปเมืองอเล็กซานเดียถูกทำลายแล้วเราไปที่เมืองลินบัมมาดังนั้นราชินีราชาซิดเนี่ยก็เลยแนะนำให้ใช้เรือในการตามหานี่มีคอฟฟี่ใช้เรือในการตามหาเมียของซิดเพื่อจะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับเป็นคนอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้มันลานี่แน่มาขโมยอะไรป่ะเนี่ยลานี่ลานี่มันก็ยังอยู่แถวนี้เนาะตลกดีที่มานี่นี่ครั้งแรกเลยนะที่มาด้วยตัวเองเนี่ยเพราะว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาเมืองนี้เลยแต่ว่าเราลืมเก็บกาแฟมันมีกาแฟ3อันเกมเนี่ยมันจะมีกาแฟอันนึงที่เราเก็บไปแล้วอีกอันนึงที่เราไปเก็บที่เมืองดาลี่แล้วก็มันจะมีอันนี้3อันเดี๋ยวเราจะเอากาแฟนั้นไปทำไซด์เควสซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทำแต่เรามาเก็บให้ครบก่อนโอเคเราหมดธุระที่เมืองมาไดซารีแล้วจากนั้นเราจะไปขุดโจโกโบกันทั้งวันทั้งคืนเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเราขอลองเดินทางไปที่ต้นไม้ใหญ่อีฟาเพื่อไปเรียนเลเวล5เดนได้ไหมตอนนี้เวลอะไรกันก็สุ่มเสี่ยงอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรมั้งเสียเวลาไม่ต้องก็ได้น่าสนใจนะมันจะมีโอกาสเรียนที่ไหนดีอีกไหมอ่ะถ้าเกิดเราไม่ไปตรงนั้นอ่ะเดินทางไปไหนก็ได้ยังไงพาร์ทนี้มันไม่ใช่พาร์ทหลักอยู่แล้วบอกเลยว่าเล่นชาติหนึ่งแน่ๆ สลามันเดอร์สีเบามากเลยเนี่ยไม่ใช่สลามันเดอร์อาจารย์แดงแห่งเปลวเพลิงนะสีเบาเบา Bright Eye โอเคโอเคไม่มีอะไรได้เป็นพิเศษนะโอเคไปลองไปที่ต้นไม้ใหญ่อีฟาดูสิไม่รู้จะเข้าได้ป่ะก็คือตอนนี้เนื้อเรื่องเรามันค่อนข้างฟรีสไตล์แล้วล่ะนะถ้าจะให้พูดกันตรงๆเราต้องไปที่หมู่บ้านจอมเม่นมนต์ดำแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่อยากไปแค่นั้นแหละเราก็เลยจะไปทำไซด์เควสหรือว่าวิ่งเล่นอะไรให้เรียบร้อยก่อนโอเคเรากลับมาที่ต้นไม้ใหญ่อีฟาเพื่อเอาที่โตมากินข้าวกันจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนรู้สกิลของพี่โตให้ครบทุกสกิลนะแต่ว่าแค่ว่าแบบเลเวล5เดมเป็นอะไรที่สำคัญต่อการแบบเก็บเลเวลมากดังนั้นเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำให้เรียบร้อยก่อนท็อปลินพันช์มีแล้วกินไปละตุ้มตั้มตุ้มตั้ม156ลิเทิลเมจิกท็อปลินพันช์ตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้ม300น่ารักจังหวะไปไงล่ะอาจารย์แดงแห่งเปลวเพลิงใช้เวทได้ราวกับความง่ายดายไหนดูนี่ถ้าได้ก็ดีนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่แน่ใจเหมือนว่าได้ป่ะไม่เคยลองเหมือนกันบอกตรงๆจะมีมังกรแห่งความตายแบบหลบอยู่แถวนี้ให้เราบ้างไหมเนี่ยต้องมาลุ้นเอาฮะคือไม่เคยย้อนกลับมาที่ต้นไม้ใหญ่อีฟายเลยนะตอนเด็กๆที่เล่นเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะเวิร์กไหมถ้ามีหมอกอยู่ด้วยไม่เป็นไรมั้ง
มันไม่ขยับเลยฮะโอเคแสดงว่าเราอาจจะไม่สามารถลงไปได้อีกแล้วไหนลองดูนี่แถวนี้มีมอนให้สู้ไหมซอมบี้ว่ะเดี๋ยวลองกินดูก็ได้แต่คุ้นๆเหมือนก็เคยพยายามจะลองกินดูลองตีดูไปโอ้ตายเลยว่ะไปลองกินดูไม่รู้ได้ป่ะเฮ้ยรูเล็ตเว้ยอะไรวะรูเล็ตคืออะไรวะไม่รู้อ่ะรู้แต่เรียนได้พอใจละแต่ถ้ามันมีมอนสเตอร์ที่เป็นซอมบี้อยู่ตรงนี้มันอาจจะมีมังกรไอ้นั่นก็ได้นะเฮ้ยเรียนฉักครามกับบอดี้เทมได้ละจากคำจะได้เปลี่ยนเป็นอันนี้สักที Poison Knuckle ดีขึ้นหน่อยนึงไม่งั้นแม่งใช้แต่ของแบบห่วยๆยากที่เป๋งโอเคลองวิ่งดูอีกหน่อยนึงเผื่อพุกเจอมังกรแบบเดธดราก้อนอ่ะไม่รู้จะเจอป่ะอย่าโดนเลเวล5เดธตายทุกตัวก็พออาจจะไม่มีแล้วแฮะอาจจะไม่เจอก็ได้ลองวิ่งวิ่งดูหน่อยยังไงพาร์ทนี้ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันละลองเอาลิงซีแล้วก็กิน น่าจะกินได้อยู่ลิงมันตีแรงเฮสแบกโอเคกินไปก็ไม่ช่วยไม่งั้นมังกรแห่งความตายจะไปมีอีกทีนึงเลยก็คือบริเวณที่มีชายหาดจะเป็นแบบเดธเวลอ่ะจะเป็นแบบคล้ายๆประวานแห่งความตายประมาณนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่แถวไหนเดี๋ยวลองวิ่งอีกสักตัว2ตัวถ้าไม่เจอเดี๋ยวจะไปละเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเวลนะเราตั้งใจจะมาหาสกิลให้พี่โตเฉยเมื่อกี้ได้เจลลี่แล้วนะโอเคคือไอ้มังกรตัวนั้นเราเจอมันข้างล่างเนี่ยนะก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะมีหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ก็ยังมีแบบซอมบี้อันเดธโผล่มาก็เลยคิดว่าจะมีไม่เจอว่ะสงสัยไม่มีมั้งช่างมันช่างมันไม่เป็นไรถือว่าเรามาเรียนรู้สกิลรูเล็ตก็ได้นี่ลองดูจะมีสกิลโทรของอาจารย์แดงอยู่อาจารย์แดงสามารถโยนไอเทมได้นี่โอ้อาจารย์แดงมันเคาน์เตอร์รัวๆเลยจริงๆเราควรจะใส่เคาน์เตอร์แท็กเยอะๆนะพินวิววุ้ง 1,400 แต่ว่าค่าโยนก็คือทีละ200อ่ะนะก็ต้องคิดอะว่ามันแพงหรือเปล่าไม่มีว่ะดราก้อนซอมบี้เดี๋ยวจัดไอเทมนิดนึงนะงั้นไปดีกว่าไม่เป็นไรช่วยไม่ได้ก็มันไม่มีแล้วทำไมเจอศัตรูเร็วจังเลยมีวิธีไหนที่จะทำให้เราแบบไม่ค่อยเจอศัตรูไหมไอ้ตัวนี้น่าจะกินไม่ได้ใช่ไหมมันอาจจะมีจริงๆนะดราก้อนซอมบี้อ่ะเฮ้ยกาโดเพลฟายอื้อแข็งวะเนี่ยอ๋อกาดกูเก่งเว้ยกูรู้ว่ามึงจะทำกูมาแน่กูเลยมีกาดไงรอไว้แล้วถ้าเป็นหินหมดก็จะลำบากนะแต่ตัดได้ที่ตัวเองไม่เป็นหินก็คงไม่เป็นไรมั้งสู
วีตซอฟโอเคเอื้อแล้วก็เป็นหินไปกินเฮ้ยได้เลเวล5เดชเว้ยนี่แหละที่กูอยากได้เสร็จสวยๆสวยๆสวยๆเฮ้ยๆๆๆโชคดีเว้ยโชคดีเว้ยโอเคไอ้เสร็จเหล็กมันเป็นหินไปไปเดี๋ยวเราใช้ซอฟแก้ได้ไม่เป็นไรซอฟเรามีเยอะเฮ้ยโชคดีเว้ยได้เลเวล5เดชมาแล้วสวยๆสวยๆกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหช่วงนี้สละเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนโอเคนี่แหละแค่นี้เลยที่อยากได้จริงๆไม่ได้อยากได้อะไรมากกว่านี้ละเลเวล5เดสคือเอาไว้เวลได้ดีมากตอนหลังๆนะโอเค โอเคตอนนี้เราก็ได้เลเวล5เดสได้สกิลรูเล็ตแล้วก็ได้กาแฟจากมาไดซารี่ละไปดังนั้นเรากลับออกจากตรงนี้ได้ละได้ของที่ต้องการครบละโอ้ยโชคดีมากเลยเนี่ยไม่นึกว่าตัวนั้นจะให้เลเวล5เดชนะเนี่ยนึกว่าต้องไปกินปลาวาฬหรืออะไรโชคดีจริงๆเลยที่มาหนีๆๆๆๆต้องไปตรงไหนตรงนู้นใช่ไหมเดี๋ยวนะให้ตัวเอกเปลี่ยนของนิดนึงไหมเปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีไม่งั้นต้องเอา HP 20% ออกช่วยไม่ได้ไปทั้งนี้แหละจริงๆควรจะมีจอมเวทขาวอยู่ในทีมหนึ่งคนจริงๆไม่งั้นมันฮิวไม่ได้แบบฮิวนอกจอไม่ได้แล้วเราก็ไม่อยากเสียพวกโพชั่นเสียพวกอะไรพวกนั้นด้วยลองโทรเลยไหมเป็นวิวยักหน้าเลยเราก็กินน่าจะเทสแบบเฮ้ยลิมิตโกลบคืออะไรอ่ะกูไม่เคยกินมึงมาก่อนเลยกูเลยไม่รู้ว่ามึงมี What the fuck หัวร้อนนี่แหละอาการหัวร้อนคืออะไรอ่ะลิมิตโกบฮะอะไรวะต้องเลือดเหลือ1ถึงจะทำได้เนี่ยนะอ่ะใช้ไวท์วินฮิลทีมหน่อยอู้แรงโอเคเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่ได้ฮิลสักทีไงแล้วบูเมดของพี่โตไม่สามารถใช้ในฟิลได้แอคคูเรซี่กับเลเวลอัพโอเคเข้าตรงนี้ก่อนนะ Accuracy บวกอยู่กับ Lapis Lazuli ดังนั้นตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วAuto Life ใส่เลยสามารถชุบชีวิตตัวเองได้1ครั้งต่อการต่อสู้แล้วก็เหมือนอาจารย์แดงจะได้ Level Up แล้วใช่ไหมเฮ้ยฟรีกิลได้ไหนมาอะไรนี่โอเคนี่ Level Up กับเต็มไฮไทอะไรเต็มไปหมดมีฮีลเลอร์ได้หรอแปลว่ามันสามารถฮีลตัวเองได้หรอหรือไงตอนนี้มันเรียน ability up อยู่เนาะโอเคอันนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรมากงั้นไปเรียน HP 10% ก่อนก็ได้กับ alert โอเคเดี๋ยวเราไปหาโรงแรมนอนแล้วกันเราแบบสายประหยัดโอเคป่ะเราจริงๆเราน่าจะเข้าไปนอนในเมืองมาไดซารีได้นะเดี๋ยวเข้าไปนอนในเมืองมาไดซารีดีกว่าน่าจะนอนฟรีด้วยไม่ต้องห่วงกูทำทุกทางเพื่อที่จะประหยัดเงินบอกเลยส่วนจานแดงกูจะตายป่ะวะไว้วินไม่น่าตายมั้งจานแดงกูเพื่อเหลือนิดนึงสวนรีเทิร์นเมจิกไม่แน่ใจเหมือนกันคำนวณยังไงฮิว
ฮิลไม่แรงมาก327ก็ยังดีตายตายไฮไทโอเคไฮไทเป็นของประจำอาวุธของพี่โตเพราะงั้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นี่มาซื้อของเพิ่มดีกว่าโอเคนี่เราซื้อพินวิวเพิ่มอีกสักหน่อยนึงเพราะว่าพินวิวเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องให้อาจารย์แดงเนี่ยใช้โยนบ่อยๆโอเคไม่ได้กะจะกลับมามาไดซารี่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็นะไอ้นี่มันให้เราพักได้โรงแรมฟรีครับนอนซากปรักหักพังเอ้ยตรงนี้มีของด้วยเหรอเฮ้ยเพิ่งรู้เดินมาติดแง่งไงเพิ่งรู้ว่ามีของด้วยโอเคเยี่ยมไปละบ๊ายบายโอเคจากนี้ไปเราจะไปขุดโจโกโบกันละไม่อยากให้กูไปขุดโจโกโบขนาดนั้นเลยเดี๋ยวมันจะมีเกาะโชโกโบอยู่พอดีตัวนี้ยังไม่ได้ลองกินใช่ไหมพระเอกตีไม่น่าตายมั้งโอเค 1,300 กินได้ชัวร์เทสแบบโอเคสกิลพี่โตก็เกือบครบแล้วมั้งเยอะมากแล้วตอนนี้ลิมิตโก้คืออะไรวะ ไม่รู้เลยมันแบบของมันมั่วๆซั่วๆไปหมดอยู่ๆก็ได้นู่นได้นี่ได้นั่นได้นู่นมาเมื่อกี้ Dark Hat ที่เราใส่ใช่ไหมเราได้ของครบแล้วดังนั้นตอนนี้เราเปลี่ยนไปใส่ใส่นี่แหละดีละ Dark Hat โอเคไปขึ้นเรือกันโอเคเราเดินทางไปยังข้างบนเลยแล้วกันเนาะตรงนี้คืออะไรอ่ะเป็นแนวเขาที่มีนั่นหนึ่งอันบางทีมันก็มีอะไรแปลกๆเยอะแยะนะเกมนี้โอเคแต่ว่าเมนหลักของวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปขุดโจโกโบกันเราสามารถเคลื่อนที่ผ่านข้างบนขึ้นไปได้เลยนะแล้วเดี๋ยวคือเวิลด์แมปมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเนี่ยแล้วเราก็จะไปโผล่ล่างสุดปุ๊บโอเคมาเราจะมาขุดโจโกโบกันจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้โจโกโบเราวิ่งบนน้ำได้แล้วเพราะงั้นเราสามารถไปยังที่ขุดโจโกโบที่ใหม่ได้ซึ่งมันคือตรงนี้ในถ้ำนี้จะเป็นถ้ำที่เราจะต้องเอาโจโกโบวิ่งเข้ามาแต่ปัญหาก็มีแค่ว่าเราไม่สามารถจอดเรือตรงนี้แล้วก็เรียกโจโกโบตรงนี้ได้เลยเราจะต้องไปจอดเรือที่อื่นเพื่อเรียกโจโกโบมาซึ่งก็คือตรงนี้โอเคบอกเลยจากนี้นานละเซฟก่อนจากตรงนี้บอกเลยเป็นชั่วโมงอะกว่าจะแบบชิวๆเสร็จโอเคมาเราเรียกโจโกโบกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะขี่โจโกโบไปตรงนู้นจริงๆตรงซ้ายเนี่ยเหมือนไปได้นะแต่ว่าจริงๆไปไม่ได้เราต้องอ้อมไกลมาเนี่ยเราต้องมาอ้อมตรงนี้ติดทวีปอะไรก็ไม่รู้เท่าที่เห็นนะเห็นไหมว่ามันมี4ทวีปเกมนี้ทวีปทางขวาสุดคือทวีปแห่งหมอกทวีปทางซ้ายคือทวีปทางซ้ายคือทวีปอะไรก็ไม่รู้ที่เรายังไม่รู้ทวีปข้างบนคือทวีปเอาเตอร์คอนติเนนต์ที่เราเพิ่งไปกันมาถึงแล้วโจโกโบลากูนเนี่ยแล้วไอ้มินนี่ก็วิ่งมาบอกว่าสวัสดีนายมาขุดตรงนี้เหรอนั่นโจโกโบอะไรอ่ะนั่นโชโก้เหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นี่โชโก้แน่ๆใช่แต่ว่าทำไมมันเปลี่ยนสีล่ะแสดงว่าตำนานมันพูดไว้สินะฉันจะบอกอะไรให้นะ
ฉันกำลังหาสวรรค์บนโลกนี้อยู่นะมีแค่โจโกโบที่ได้ถูกรับเลือกที่ได้พัฒนาเท่านั้นที่จะสามารถไปสู่สวรรค์ได้งั้นเรามาพัฒนาโจโกโบจนไปถึงสวรรค์ให้ได้งั้นเถอะเหมือนแบบคุณย่าเคยพูดเอาไว้อ่ะแล้วนายมาทำอะไรที่เมเน่ฉันมาค้นคว้าอะไรแถวนี้แล้วอ่ะแล้วก็มาอยู่ที่นี่มันมีแสงบางอย่างนะคล้ายๆที่นี่เราก็เลยคิดว่าน่าจะหาโจโกกราฟได้ที่นี่งั้นเราลองมาขุดกันดีกว่ามันน่าจะขุดยากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นในน้ำอ่ะนะยังขุดที่ลึกไม่ได้นะเพราะว่าโจโกเนี่ยยังไม่สามารถไปลงน้ำลึกได้งั้นตรงเนี้ยเราจะขุดแค่ครึ่งเวลาแล้วก็ครึ่งสถานที่ครึ่งในนั้นละกันโอเคมาเล่นโจโกโบฮอตโคกันแต่ก็ยังยากอยู่ดีอ่ะโอ้โหนี่ดูดิ80อ่ะกว่าจะขุดถึงแล้วขุดได้อะไรแอนติโดดอย่างโง่เลยไอดอมกว่าจะขุดได้สักอันนึงแม่งเอ้ยแล้วต้องหาไม่เจออีกเก้ยวเก้ยวเวลาหมดแล้วดูดิหาได้แค่นี้เองโอ้ยหนักโอเคมาพาร์ทนี้บอกเลยว่าอยู่กันตรงนี้ยาวๆเฮ้ยเจอโชคดีขุดไม้เลเวลก็ไม่ได้เยอะมากนะเฉลี่ยแล้วเราต้องได้ชิ้นละ 4.5 วิไอ้ 7.5 วิแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะเนี่ยขุดยากที่เป๊ะเมื่อกี้ตรงนี้เราก็หาไม่เจอใช่ไหมเจอก็ขุดไม่ทันโอ้ยมันก็จะยากนิดนึงอะนะมันเลยให้ครึ่งเวลาครึ่งไอ้นี่อะทีละ2อันได้ก็บุญแล้วมั้งเนี่ยห้าร้อยกิลโอเคเลเวลอัพทุกเลเวลมีผลนะตอนนี้บอกเลยโอ้โหจะไปแตะ3ชิ้นนี่มันยากมากเลยเนี่ยเอ้ยทันไหมเอ้ยนิดเดียวเฮ้ยไม่ทันโอ้ยกูบอกเลยกูพกเงินมา 30,000 อ่ะกูขุดได้จนแบบสมบัติหมดอ่ะแต่ให้กูขุดให้เจอก่อนนะอ้อยอยู่ไหนนี่เฮ้ยโจโกกราฟคิดโอ้ยไม่เจอเบื่อเจอเยี่ยมเจอเร็วคือแมปมันเล็กอะนะมันก็เลยขุดสบายหน่อยอันเนี้ยโชคดีไออันเนี้ยคือเรื่องที่ดีของนะตอนนี้นะเฮ้ยเจอโกโก้คราฟแล้วเยี่ยมโอเคขุดเร็วขึ้นอีกหน่อยเยี่ยมมากถ้าทางจะได้3อัน
โอเคสามอันก็โอเคละเดี๋ยวไว้รอเราขุดเร็วอ่ะเนี่ยเราจะได้สี่อันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมว่าไหนเมื่อกี้มันโชว์หกดาบอะไรวะไหนดูสิเฮ้ยอันนี้คือที่เราต้องการปะดอนลาคูนปะโอเคโอเคแต่ว่าดีละเราจะขุดไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่ามินเน่เนี่ยจะบอกว่าเราไม่มีโจกโบอะไรเฮ้ยโชคดีสัตว์กดโจรเลยเฮ้ยอยู่ไหนนี่อยู่ตรงนี้ดิอ๋อเจอหน่อยดิเออโอเคยังดีขุด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 โอ้ยเจอแต่ขุดไม่ทันเสียเวลาไปนิดนึงบอกเลยว่ากูขุดเรื่อยๆอ่ะพาร์ทนี้คือแบบพาร์ทแห่งการขุดจกบวกโอ้ยกว่าจะเจอสักอันเนอะเฉลี่ยอันหนึ่งแบบใช้เวลา15วิกว่าจะเจอทันไหมนี่ทันโอเคจงโกกราฟเยี่ยมสวยสวยสวยเวลอัพด้วยขุดต่อขุดต่อขุดต่อเฮ้ยโชคดีเจอสวยถ้าไม่โชคดีจริงอ่ะไม่น่าจะเจอแบบติดกันรัวๆได้เพราะกว่าจะขุดได้สักอันหนึ่งนี่ยากเหมือนกันนะโอ้อันนี้เกือบอยู่นะโอเคอยู่โอเคอยู่ not bad not bad โอเคต่อเนื่องต่อเนื่องครับทุกคนต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับเฮ้ยเกือบเจอเลยเหรอสวยเยี่ยมขุด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 เฮ้ยเฮ้ยเจอต่อเลยเว้ยอาจจะถึง5ก็ได้นะอันนี้เฮ้ยอาจจะถึง4เฮ้ยอยู่แถวนี้ต่อเลยเหรอตรงนี้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ยากละไม่น่าเจอละเฮ้ยมันลึกไปเอ้ยเสียดายไม่เป็นไรช่วยไม่ได้นั่นน่ะดีมากๆแล้วอย่างนั้นอ่ะโอเคอันนี้ปกติมันก็ไม่ใช่สมบัติของมินเน่นะมินเน่ถึงมาเก็บเงินเราตอนเราเล่นแบบมันเก็บเงินตอนเราขุดหาสมบัติกันเนาะใจร้ายจริงเลยเนาะเราไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินด้วยซ้ำจริงนะโอเค not bad not bad ขุดไปขุดไปโอเคเยี่ยมโอเคสวยเฮ้ยอยู่ตรงนั้นอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟินิกพินนอนเนี่ย2อันก็เป็นพันแล้วนะใช่ไหมยังจำกันได้ใช่ไหมราคาฟินิกพินนอนเนี่ยอันละพันแล้วนะThank you.
ค3อันคือโอเคกูยอมรับชะตากรรมแล้วหมดเวลาแล้วล่ะ แต่ยังไม่เจอโจโกกราฟเลยอ่ะแบบเจอไปแค่อันเดียวเองวะเยอะมากคุณเร็วมากอันนี้โอ้สวยสวยสวยโอ้เจอด้วยเฮ้ยอยู่แถวนี้เหรอเฮ้ยเจอครบหรือเปล่าครบหรือเปล่าคุณดูเขาช็อกโก้ช็อกโก้ได้สวยมากเจอ4อันแล้วในเวลาจำกัดแต่ว่าเขาบอกว่าต้องหยุดแล้วไม่งั้นกูจะหมดสูตรแน่อ่ะฉันจะให้โบนัสให้ละกันลิมิตโบนัสให้48เลเวลอัพเลยสวย นี่แหละต้องประมาณนี้เราต้องขุดจนกว่าเราจะได้โบนัสอ่ะแล้วเราจะได้แบบเลเวลอัพเยอะมากระหว่างนี้ขุดแบบนั่นไปก่อนนะขุดแบบแลนด์แคนไปก่อนถ้ามันอยู่ตรงทางออกตรงนี้ไม่แย่นะเพราะว่าแบบโอกาสขุดเจอมันสูงเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเล็กๆไม่น่าเจอแล้วมั้งอยู่ไหนนี่เฮ้ยหายากไว้ปะโอเคโจโกโบแข็งแกร่งขึ้นแล้วโอ้โหไปอยู่ซะตรงนั้นใครจะไปขุดเจอโอเคต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องสวยโจโกกราฟโอเคกับเงิน50ก็ยังดีแน่แสดงว่ามันอยู่ข้างล่างอะดินั่นไงกูว่าแหละคือมาถึงเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะวิ่งขึ้นลงข้างล่างไงก็โชคร้ายอะนะช่วยไม่ได้เฮ้ยลึกลึกอยู่ลึกอยู่สวยโจโกกราฟอีกอันอุ้ยโชคดีโชคดีเจอเลยเฮ้ยเกือบเจออีกอันโจโกบอกว่าหาโจโกกราฟที่นี่ไม่ได้อีกแล้วงั้นทำไมไม่ลองกลับไปที่ฟอร์เรสต์แล้วก็ใช้โจโกกราฟในการหาไอ้เทรเชอร์ฮันต์ดูล่ะแต่กูยังติดลมอ่ะขออีกหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยไม่เจอเหรอแสดงว่าอยู่ตรงนี้ดิอยากให้มันอัพอีกสักเวลก่อนนะโอเคทันทีที่พูดโอเคได้งั้นเรากลับไปที่ฟอร์เรสต์กันเนาะเสร็จละโอเคงั้นตรงนี้เราไม่ทำโจโกโบอะไรเพิ่มละแต่ว่าเราจะไปขุดสิ่งที่เรียกว่าดอนลากูนแต่เดี๋ยวก่อนเรายังไม่ขุด
เราจะกลับไปที่โจโกโบฟอเรสต์แล้วก็ขุดโจโกกราฟทั้งหมดที่เหลือให้เสร็จเรียบร้อยก่อนโอเคได้เวลาย้อนกลับไปที่เรือของเราคือมันเดินได้แต่น้ำตื้นนะเนี่ยอย่างที่เห็นเพราะงั้นมันก็จะลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนี่ถึงเรือแล้วเราโจโกโบขึ้นเรือไม่ได้นะเพราะงั้นเราต้องลงจากโจโกโบปุ๊บแล้วก็มาขึ้นเรือนี่โอเคเรากลับไปที่ป่าโจโกโบกันแปลว่าตอนนี้เราได้โจโกกราฟที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนระดับของโจโกโบมาแล้วด้วยก็คืออันที่เปิดอยู่นั่นแหละเอาตรงๆนะโอเคเรากลับมาที่ป่าโจโกโบกันมาเล่นโจโกโบฮอตแอนด์โคลด์ที่ป่าโจโกโบนี้กันและมิเน่ก็บอกว่ากูยังอยู่ตรงนี้นะมาโจโกโบเขาก็เล่นโคตรงนี้แล้วจะขุดเร็วขึ้นนิดหนึ่งแต่ความน่ารำคาญของการพยายามหาให้เจอก็ยังเยอะอยู่ดีนี่ดูดิขุดทีละ23อ่ะขุดทีละเจอโจโกโบกราฟเลยอ่ะเพราะว่าในนั้นมันเป็นน้ำมันขุดยากมาตรงนี้แม่งเราขุดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปังคือความลึกไม่ใช่ปัญหาเลยตอนเนี้ยปัญหามันคือแบบจะขุดเจอหรือเปล่าแค่นั้นเลยโอ้นั่นแบบสุดยอดมากเลยจะให้เวลาเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะแล้วก็ให้แต้มที่จะเจอหลังจากนี้อีก2เท่าประมาณนั้นแต่ก็อย่างที่เห็นนะไม่เจอสักทีโอเคเราเจอโจโกกราฟ1อันเราจะพยายามขุดต่อให้หมดก่อนเราจะพยายามเอาโจโกกราฟแถวนี้ให้หมดก่อนแสดงว่าอยู่ตรงนี้นะโอ้ยกว่าจะเจอสักอันโอ้ลึกยังขนาดนี้อีเทอร์โอเคมาแป๊บนึกว่าโจโกกราฟจะได้อยู่ตรงนี้ดิมีเน่บอกกูไม่บินมาละมึงเอากดเดิมไปใช้แล้วกันนะโจโกกราฟสวยโอเคขุดเร็วขึ้นอีกนิดนึงอุ้ยโอ้โหเจอพอดีเลยเว้ยน่าเสียดายเจอท่านี้แหละสวยอุ้ยอยู่แถวนี้ต่อเลยเว้ยสวย
โอเค not bad not bad โอเคไม่แย่มากอยู่ไหนวะนี่อ๋อโฮ้ยเจอด้วยเว้ยโอ้ยโชคดีโชคดีเจอโจโกกราฟต่อเลยโอ้ยเสียดายถ้าได้ครบ8อันนะโหแต้มทะลุแน่นี่เราพลาดโจโกกราฟไปเยอะขนาดไหนกันวะเนี่ยเดี๋ยวพันเนี่ยจะจัดการลายตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนหาโจโกกราฟในนี้ให้จนเมเน่บอกว่าไม่มีอีกแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยโชคดีโชคดีโหเยี่ยม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 มันไม่น่ามีกฎตายตัวเนาะว่าแบบพอขุดเสร็จแล้วอันต่อไปมันจะไปอยู่ที่ไหนสวยโจโกกราฟเฮ้ยแถวนี้ต่อเลยเหรอเยี่ยมเฮ้ยแถวนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เหรอไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยไม่เจอสักทีเจอแล้วอันสุดท้ายเอ้ยไม่เจอเสียดายเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโจโกบอกว่าหาโจโกกราฟที่นี้ไม่ได้อีกแล้วดังนั้นทำไมไม่ลองไปที่ลากูนบ้างล่ะซึ่งเราก็ไปที่ลากูนมาแล้วแล้วมึงก็พูดอย่างดังนั้นตอนเนี้ยเราได้โจโกกราฟทั้งหมดที่ขุดได้ในช่วงนี้มาละจะเห็นว่ามีอันนึงอันนี้เรายังไปเอาไม่ได้เพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องแบบขึ้นภูเขาข้ามทะเลอะไรพวกนั้นนะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปขุดสมบัติกันก่อนปะโอเค let's goอันนั้นดูแล้วเหมือนเป็นบึงเผ่าคูปะไปไปดูกันบึงเผ่าคูอยู่แถวนี้ถ้าเราจะดูจาก Bird Eye Top View ใช่ไหมจะต้องมีแม่น้ำแถวนี้อะดิปะใช่ปะจะต้องมีป่าติดแม่น้ำเหรอเดี๋ยวนะมันอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้นะถ้าไม่แน่ใจก็ลองขุดดูไปเรื่อยๆก็ได้อาจจะไม่ใช่ตรงนี้มั้งมันเป็นแค่แม่น้ำอ่ะมันไม่ใช่แน่นอนด้วยแสดงว่าอาจจะไม่ใช่บึงเผ่าคูตรงนี้เพราะว่าบึงเผ่าคูตรงนี้ไม่มีอะไรติดแม่น้ำโอเคงั้นเดี๋ยวเอาอันอื่นสมอลบีชกูจะรู้ไหมล่ะว่าตรงนี้มันคือที่ไหนเอานี้ก่อนดอนลากูนก่อนดอนลากูนดอนลากูนน่าจะเป็นแถวๆนี้มั้งลองดูมีภูเขากับไอ้นั่นเล็กๆอยู่เหรอตรงไหนวะจริงๆอันเนี้ยเปิดเน็ตดูได้เลยนะแบบมันอาจจะดีกว่าที่มานั่งแบบงมอ่ะเฮ้ยวิ่งตรงนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ย
เอ้ยเพิ่งรู้แล้วกูจะไปไหนนี่ไม่น่ามีอะไรมั้งตรงนี้ไปดีกว่าอันนี้เหมือนเกาะวาเคชั่นอะไรสักอย่างไหมเหมือนปะเดี๋ยวไม่ได้อยากลงมึงอย่าเพิ่งเอากูมาปล่อยเกาะตรงนี้กดพิษแป๊บนึงนี่เหมือนไหมเหมือนอยู่ปะเฮ้ยเหมือนฮะเฮ้ยเจอแล้วสี่เลเวลนี่สองเอลิกเซอร์8ไลติ้งซันหนึ่งโอ๊กซาร์โคตรห่วยเลยโอเคแต่ไม่เป็นไรเจอก็โอเคละอยากได้ดอนลากูนอ่ะมันดอนลากูนมันน่าจะเป็นเกาะอันนั้นนะเดี๋ยวต้องหาวิธีไปก่อนน่าจะต้องไปอีกฝั่งนึงนี่เหมือนไหมเหมือนอยู่ปะเหมือนอยู่ไหมไม่เหมือนเท่าไหร่ไปบางทีดูแค่นี้ก็ดูยากกันนะตรงนี้คือเทโนอ่ะดิเหมือนอยู่ปะเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่ปะเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณมีลุ้นเจอแล้วโอเคแล้วเราก็ง่วงหลับไปกลับมาที่ความฝันของโจโกโบนี่แล้วลูกพี่โจโกโบจะโผล่มาโอ้เรายังรอการกลับมาของเธออยู่นะปิ้งเท่านี้ก็จะสามารถเดินขึ้นภูเขาได้แล้วจงกลับมาหาพวกเราเถอะเร็วๆนะกลายเป็นสีแดงแล้วสวยเย้โอเคเท่านี้อันนี้เราก็จะสามารถทำได้แล้วแต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าที่ไหนบอกตรงเลยว่าที่เหลือนี่ค่อนข้างแบล็งอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เราได้โจโกโบสีแดงมาละเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปในโจโกโบฟอร์เรสต์ต่อซึ่งมันจะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกเพราะว่าเราจะสามารถขึ้นไอ้นั่นได้นี่เราสามารถเดินขึ้นภูเขาลงห้วยได้แล้วใช่ดังนั้นเราสามารถไปที่หมู่บ้านฟวยไอ้นั่นได้แล้วดาลี่ไปหมู่บ้านดาลี่ได้แล้วไปเนี่ยเดินโชว์เลยอะไรเลือห่อเหรอตรงนู้นตรงนี้เหรอกูข้ามโชว์เลยเอาดิเนี่ยทำไซควีสต่อทำไซควีสต่อยังจำกันได้ไหมทุกคนนี่เราได้กาแฟครบแล้วโอ้นั่นมันกาแฟที่หามานานเอาได้ไหมได้เอาไปเลยก็มีกาแฟที่ไปเก็บที่เกตกาแฟที่หมู่บ้านมาดายซารีแล้วก็กาแฟตรงหมู่บ้านดาลี่โยโกโบโอ้ฉันดีใจมากไม่นึกเลยว่าจะได้กินกาแฟทั่วโลกแบบนี้
โอ้ฉันพร้อมที่จะไปหาภรรยาฉันที่จากไปแล้วฮะใจเย็นนะอยากได้โมเดลไอเทียเตอร์ชิพไหมฉันจะส่งไปให้แล้วกันโอเคนี่แล้วเราก็จะได้โมเดลไอเทียเตอร์ชิพมาละโอเคเรียบร้อยนี่แหละอันนี้มันเควสเสริมเฉยโอเคแล้วจากนั้นเราก็ขี่จักรโบไปเล่นต่อได้ตอนนี้เราก็ไปได้เกือบทุกที่แล้วในแมปเฮ้ยเออโอเคแม่ เกือบบั๊กละแล้วตรงนี้คือประตูอะไรอ่ะประตูอะไรก็ไม่รู้ขอดูหน่อยประตูอะไรอ่ะปิดอยู่ตรงนั้นเหมือนมีของให้เข้าไปเก็บได้ไอดรอปเหรอมึงให้ไอดรอปกูเหรอกับโพชั่นเนี่ยนะฮะอะไรนะไอดรอปกับโพชั่นเหรอมึงละอายบ้างไหมนี่มันคืออะไรนี่ not yet โอเคงั้นตรงนี้เรามาถึงได้ไงอ่ะตรง not yet ตรงนี้อ๋อมันคือตรงป่าปีศาจมันคือจุดแรกๆเลยที่เรามาได้แล้วตรงนั้นคือไอ้ ice cavern ไงเอองั้นตอนนี้เราสามารถเดินในทวีปนี้แบบอยากไปไหนก็ไปได้แล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นอะไรนั่นปราสาทอเล็กซานเดียใช่ไหมไหนลองนี่เข้าได้ไหมเออนี่เมืองอเล็กซานเดียเราเข้าเมืองอเล็กซานเดียได้ด้วยเลเทหมดโอ้มีเพชรแซฟไฟร์ตกอยู่ด้วยเว้ยโอ้ยเละหมดโอ้นี่ตอนเล่นเองไอ้ตอนเล่นตามบทสรุปนี่ไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาในนี้เลยนะเนี่ยโหเจ๊งหมดเอาไอ้นี่จีบสาวเหรอโหหายหมดเลยอ่ะร้านอาวุธกูไปด้วยแล้วลูบี้กูยังรอดไหมนี่365คิวโอ้โหเจ๋งหมดไม่นึกว่าจะยังมาตรงนี้ได้อยู่เนี่ยเฮ้ยอเล็กซานเดียการ์ดฮะเด็กมึงให้กูเหรอจริงวะเนี่ยเฮ้ยเด็กอีกรูดเล่นน้ำหมดสนุกกูไม่เคยมาเองเลยนะเว้ยเฮ้ยมันให้อเล็กซานเดียการ์ดกูสุดยอดอ๋อนี่มีของให้ซื้ออยู่บอกว่ามันสต็อกของไว้ก็ไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันมีโบนัสขายด้วยมีสิ่งประมาณหนึ่งไม่แย่มากนะบามุสเอามา2อันมีจิกเชียนโคลกเอามา2อันอันนี้มีแล้วโอเคเฮ้ยไม่แย่นะลุงร้านลุงก็ไม่แย่เลยนะตรงๆแคทคอลกับไอ้นี่อยากได้กันไอซ์แลนด์อะไรพวกนี้แต่ไม่เป็นไรมั้งนี่มันเลยโรงแรมนี้มันมีปัญหาอีกละเมื่อมันไม่มีห้องแล้วอ่ะขอโทษครับแล้วเอาไงนี่จองไว้แล้วนะเดี๋ยวก่อนเอาไอ้ฮิปโปนี่อยากจะอยู่นานเท่าไหร่3อาทิตย์ไอ้3คืนน่ะงั้นรอแป๊บนะขอบคุณที่รอนะห้องจะได้ตอนเย็นนี้แหละโอเคไหมเย็นนี้เหรอเราจะให้ส่วนลด 20% นะโอเคไหมได้เลยงั้นคุยตรงนี้เลยโอ้ไอเด็กนี่มันเทพเว้ยโอ้ไอเด็กนี่มันเทพจริงๆนี่โอ้โหเละหมดอ่ะบอกเลยปกติเราจะไม่ได้มาอเล็กซานเดียช่วงนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าบังเอิญว่าเรามีจกโบกเทพนะเราก็เลยแบบมาได้นี่ตรงนี้มีอะไรอะอเมทริส
โหมันเละเทะตัวเละตุ้มเละหมดจริงอะแล้วไอตัวช่างซินเนสิสอาวุธอะไม่มีหรอนี่ปะเออโหมันซินเนสิสโดยไม่มีเตาหล่อหมอโคตรเท่งอะโคตรเก่งอะไอ้พวกบาเลสเต้พาวเวอร์เบลอะไรนี่อยากทำเพิ่มนะนี่อันนี้เราทำเพิ่มได้แล้วปะ Stardust Lost กับ Bone Rift เราก็มีละทำเผื่อไว้อันหนึ่งอันนี้เราก็น่าจะทำได้นะ Fast Bunker เราทำเพิ่มได้ไหมอุ้ยทำเพิ่มได้ยังหลายอันทำอันหนึ่งก่อนYellow Squareเราทำ power wave เพิ่มสักอันหนึ่งแล้วกันบาเลตเต้มันใช้ needle fork และ needle fork เรามีอันเดียวเองทำเลยไม่ได้เลยโอเคเอาเท่านี้ก่อนก็ได้ลุงเอ้ยรูบี้เป็นไงบ้างเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะไอ้สองตัวนี้เหมือนจะมาตีกันนะจำได้ไหมไอ้แอคเตอร์ตัวนั้นอะที่เราไปดึงมาจากเมืองลินบัมอะแหมโอ้โหฉันไม่สามารถนอนหลับตอนกลางคืนได้เลยมันอันตรายมาก He's handsome but not my personality ไอ้ไนท์พูโตปะเนี่ยใช่ไนท์พูโตเราเล่นการ์ดกับไนท์พูโตตบมันได้นะอันนี้หาแมรี่ปะ โอ้ยหนักจริงนี่คุปโปใช่ไหมขึ้นไปไม่ได้แล้วตรงนี้เจ๊งมาละจริงๆเราสามารถเอาเรือเข้ามาจอดเทียบท่าอเล็กซานเดียได้นะแต่ว่านี่เราเลือกที่จะเข้ามาแบบขี่จกบกลองไปที่ไอ้นั่นดูปราสาทอเล็กซานเดียดูไม่รู้เป็นยังไงบ้างไปได้ป่าววะน่าจะไปได้อยู่ไปโอ้เจ๋งหมดไอ้พุจาเอ้ยโหดูดิเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเจ๋งเรียบเลยอ่ะมีของโอปอพวกอัญมณีของกาเน็ตทั้งหลายถ้าทางจะเก็บได้อย่างแบบอเล็กซานเดียไหนพูโตไหนพวกทหารปูโตทั้งหลายตรงนู้นไปไม่ได้ตรงนี้เราไปได้นะแต่ว่าเรายังไม่ไปเพราะว่าท่าเรือไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วเราไม่ได้นั่งเรือมาเพราะงั้นเราก็เลยไม่มีประโยชน์ที่จะไปเราเข้าปราสาทอเล็กซานเดียไม่ได้เพราะว่าปราสาทอเล็กซานเดียตอนนี้ระเบิดตูมเจ๊งไปละจะฝ่ายแสดงว่ามันมีของแบบอัญมณีตกอยู่ทั่วไปหมดเฮลิดอนทุกอย่างเป็นอัญมณีของกาเน็ตที่จะเอาไว้เลี่ยงมนต์ต่างๆโอเคไม่มีแล้วมั้งไปจริงๆน่าจะมีอีกนะแต่ว่าจำไม่ได้ละไม่ให้จำไม่ได้ไม่เคยมาด้วยซ้ำแต่คิดว่าไม่มีละช่างมันมีอีกแล้วช่างมันพวกนี้เราสั่งคอได้เดี๋ยวท้ายเกมจะมีให้สั่งคอโอ้ 4,000 กว่ากิ้วใครมันทำเงินตกไว้แถวนี้เด็ดโขแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องมีด้วยโทปาสโอเคน่าจะครบแล้วมั้งในบรรดาแบบไอ้มนต์ศูนย์ของกาเน็ตที่แบบเก็บมาได้อ่ะนี่เนี่ยโอปอลเนี่ยเปรดอทขาดเอเมรัลด์ไม่เอเมรัลด์ไม่เกี่ยวอะความารีนไม่เกี่ยวเนี่ยแล้วได้ซัพไฟโทปาสอาร์เมทริสอะไรพวกนี้
ซึ่งเป็นของเกี่ยวกับการเน็ตทั้งนั้นเมืองอเล็กซานเดียก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งแบบการเน็ตเลยนะคนก็ไม่ได้สาบส่งการเน็ตหรืออะไรนะเอาจริงทุกคนก็ยังเป็นห่วงอยู่เพราะยังไงก็แบบก็รู้อ่ะแม่งเด็กกว่าเราด้วยซ้ำอ่ะโอเคเราออกมาอีกฝั่งหนึ่งต้องอ้อมกลับไปเดี๋ยวแววจะกบกันแล้วเดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่าจะวิ่งเล่นไปไหนบ้างมอนแถวๆนี้ก็ไม่ให้มอนเก่งนะมอนกระจกกระจกกระทืบทิ้งได้หมดหรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวมึงไม่ได้กระจกปะกูจำได้ว่ามึงก็เก่งอยู่นี่โอเคขอโทษมึงก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ลองกินดูสิเทสแบบแต่ไม่อร่อยเลยแกมบลิ่งดีเฟนซ์กลับไปนั่นโอเคขอเดินไปที่โจโกโบก่อนนะไอตัวนี้เคยกินแล้วป่ะน่าจะเคยกินแล้วนะฆ่าทิ้งไปเลยโปรเทคถ้ามันยังมีชีวิตรอดเดี๋ยวกูแดกมันเองฮัชตายเลยโอ้ทิปเบอรี่โอเคได้แล้วโอเคเรามาเช็คอาวุธกันอีกรอบหนึ่งสิมีแทนดีกว่าพี่โตได้ใส่ทุกคนใส่ ability level up ใช่ไหมบอกกูดี level up ability up level up มี ability up level up ability up level up ability up โอเคเรามาเยี่ยมอเล็กซานเดียเสร็จละไปตรงนี้ข้างล่างเป็นป่าปีศาจนะเราเดินบนป่าปีศาจได้ด้วยซ้ำเนี่ยดูดิโอเคมีตรงไหนที่ยังไม่ได้ไปไหมเฟโนดวนพอลลิงอยากไปเซาเกตนิดนึงอ่ะเซาเกตอยู่ไหนท่าเรืออเล็กซานเดียอยู่ตรงนู้นเซาเกตอยู่ข้างล่างนี้อันนี้นอร์ทเกตใช่ไหมนั่นแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งมีไหมสนใจนิดนึงโอ้ประตูอย่างเบ้งเลยเว้ยมีนี่ไงมีน็อตเกตอยู่แสดงว่าตรงนี้คือเมืองบูเมเซียปะเคล่าที่แตกไปแล้วใช่นี่ไงคือเมืองบูเมเซียตรงนี้เราไม่ได้เข้าโอ้น็อตเกตตรงนี้เราไม่ได้เข้าตอนนั้นเต็มกลับมาให้โพชั่นโอเควิ่งไล่เก็บของหมดอันนี้ถ้ำกีรามาซุกเพราะว่าตอนนั้นจำได้ไหมเรามาเล่นแบบไอ้นั่นแล้วตรงนี้จะมีที่เก็บเลเวลที่ดีที่สุดในเกมอยู่แถวๆนี้นะแล้วทีนี้เราจำได้ว่าตอนนั้นองค์หญิงการเน็ตเนี่ยผ่านเซาเกตใช่ไหมมันมีเซาเกตที่มันมีของอยู่เดี๋ยวลองเดินไปดูน่าจะเก็บของได้อยู่ตรงนี้ปะเซาเกตพอไม่ใช่อันนี้มันที่เราเก็บคอฟฟี่ขอจริงหน่อย
ม่ได้เป็นพาร์ทที่ทำตามใจตัวเองหนักมากจริงแบบเล่นแบบเออเนี่ยกูขอสำรวจเล่นหน่อยนะกูไม่มีโอกาสสำรวจเล่นเลยอะอะไรเงี้ยแต่แสดงว่าที่ผ่านด้านหลังของเซาเกตตรงนี้ไปปุ๊บก็จะต้องเป็นเซาเกตอีกอันหนึ่งถูกไหมมีเซาเกต3ทางเห็นไหมดูน่าจะต้องลงมาทางข้างล่างมั้งมีม็อกพูดอยู่ตรงนี้ด้วยเว้ยสวัสดีมอสโกใครวะเนี่ยลงไปใหม่ไปอีลิกเซอร์ 3,200 คิวดีดีดีอีลิกเซอร์อุ้ยอีลิกเซอร์เยอะดีเว้ยแถวนี้เอ๊ะทำไมตรงนี้เราไม่เคยเดินทางมาถึงเลยนี่พลาดอะไรไปเองหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันก็อยู่เฮ้ยเฮ้ยนี่มันเหมือนเลยนี่เหมือนนี่ใช่ไหมเหมือนเลยปะเฮ้ยเจอเลยเยี่ยมไอ้เหี้ยผมไม่รู้ว่าคุณจะเจอเนี่ยตรงนี้10แอนติดอน1เจทอัมเลส3เงียดคาโกชิปการ์ดโอเคสวยของดีทั้งนั้นเฮ้ยกูไม่นึกเลยว่ากูจะเจออะไรแบบนี้อยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยอีหยังวะโอเคกูแค่จะมาดูเซาเกตเล่นเฉยๆเองเมื่อกี้คือจำได้ไหมทุกคนมันจะมีอยู่ที่หนึ่งอ่ะที่เป็นที่ที่เจ้าหญิงการเนี่ยอ่ะแบบเดินทางผ่านนู่นผ่านนี่แล้วก็ไปขึ้นนู่นขึ้นนี่อ่ะเออคืออยากจะไปตรงนั้นอ่ะแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะมันเป็นเกตที่เจ้าหญิงการเน็ตผ่านแน่ๆอ่ะน่าจะเป็นเกตมั้งเออว่ามันมีเกตนี้อยู่ด้วยเหรอเสาเกตมีกี่ที่วะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวก่อนมาทำไมเหรออ้าวมีเกตผ่านนี่ใช่กูมีเกตผ่านขอไปเพราะตรงนี้มันจะมีไอเทมอยู่จำได้ไหมทุกคนอีลิกเซอร์การ์ดฮะเอ๊ะแล้วงั้นเราสามารถขึ้นเรือไปขึ้นไอรถรางไปข้างบนได้ไหมอ่ะขึ้นได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะว่าหมอกมันหายไปแล้วเพราะงั้นอันนี้ก็เลยใช้ไม่ได้อีกโหนี่เราเป็นคนมาทำลายระบบคมนาคมของทวีปนี้ทิ้งเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราทำลายหมอกทิ้งปุ๊บมันก็เลยไม่มีแบบอะไรเหลือให้ใช้แบบหมอกอีกอะเชื่อรู้สึกผิดเลยวะ แต่ก็ช่วยไม่ได้อะนะเนี่ยเราเป็นผู้ทำลายการคมนาคมของทวีปนี้นี่เองโอเคพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะตัดไว้แถวๆนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราจะมาขุดสมบัติโจโกโบกันต่อแน่นอนเราจะยังไม่เดินในเรื่องต่อตามใดที่เรายังเล่นแบบขุดโจโกโบไม่สนุกพอเราจะยังไม่เลิกเล่นนะครับโอเคแต่งั้นพาร์ทนี้เซฟไว้เท่านี้ก่อนสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ